สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่3สำหรับ Amazon Tank แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มเติมดินนะครับแล้วก็เติมน้ำแล้วก็ปลูกต้นไม้น้ำกันนะครับก็ตู้นี้นะครับจะใช้แต่ดินนีโอเพียวๆเลยนะครับไม่มีการรองพื้นด้วยพัมมิตหรือว่าปุ๋ยรองพื้นหรือแบคทีเรียใดๆทั้งสิ้นนะครับเหตุผลสำคัญนะครับที่เราไม่ลงพื้นหรือว่าหินพัมมิตเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปูดินหนาจนเกินไปนะครับจนเกิดว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอัดแน่นนะครับจนมันทับกันจนไม่มีอะไรอ่ะไม่มีช่องว่างให้อากาศถ่ายเทข้างล่างอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าตู้ที่ต้องปูดินหนาแบบตู้ประกวดอะไรเงี้ยที่ทำสโลปด้านหลังสูงๆอันนั้นแนะนำนะครับว่าควรจะต้องลองแต่อันนี้ดินบางๆแค่นี้นะครับไม่จำเป็นเลยนะครับใช้ได้นะครับสำคัญอีกอย่างนึงนะครับก็คือปลาในตู้นี้นะอาจจะมีพวกจิโอฟากัสหรือว่าเพโก้พวกชักเกอร์ตัวขนาดกลางๆไม่ถึงใหญ่มากนะครับก็เกิดว่ามีเหตุว่าเขาไปขุดตู้หรือว่าอะไรเงี้ยก็จะได้ไม่มีหินพัมมิตขึ้นมาให้กวนลูกตานะครับหรือว่าถึงใส่ถุงไว้ก็จริงอเมซอนที่เป็นไม้หลักในตู้เนี้ยถ้าเกิดต้องถอนออกมานะบางทีดึงมาลากมันเข้าไปพันกับถุงดึงมาก็หลุดออกมาหมดเหมือนกันฉะนั้นก็เลยไม่ลองตั้งแต่แรกจบปัญหานะครับเพราะมันไม่ได้เป็นอะไรไงคือดินมันบางๆอ่ะก็ไม่ต้องไปอะไรมากนักนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้รองพื้นแบคทีเรียนะครับไม่ได้รองปุ๋ยรองพื้นอะไรเงี้ยดินมีสารอาหารมีอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วแบคทีเรียบางทีเราก็ใส่แบคทีเรียน้ำได้นะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับใช้ก็ดีตู้ก็จะเซตเร็วขึ้นไม่ใช้ตู้ก็ไม่ล่มตู้ก็ไม่ได้ว่าเซตช้าอะไรจนเกินไปนะครับมีก็ดีไม่มีก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเพราะบางทีบางท่านเห็นคนนู้นคนนี้ลงปุ๊บอยากรื้ออยากอะไรอย่างนี้มันจริงๆมันไม่จำเป็นอ่ะเออไม่ได้มีความจำเป็นอะไรขนาดนั้นคือถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับอยากให้นี่กันเอาไว้เพราะบางทีแบบแหมเราทำไปเลี้ยงไปสักพักเราก็ดูรู้แล้วว่าตู้มันไปได้แล้วอ่ะเออแล้วจะไปรื้อทำไมเนี่ยเพื่อไปลงพวกนี้ไม่ใช่รื้อไปรื้อมาเละหนักกว่าเก่านะครับคืออะไรมันดูแล้วมันไปได้แล้วก็ปล่อยวางบ้างนะครับอย่าไปเห็นคนนู้นคนนี้อะไรแล้วก็มานั่งอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรฉุกเหมือนอะไรอ่ะเหมือนแบบไปสะกิดใจเสร็จปุ๊บแล้วมีนู่นมีนี่มีนั่นอย่าไปคิดมากยิ่งคิดพอยิ่งคิดอย่างเงี้ยแล้วยิ่งทำซับซ้อนเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเละเทะก็ตอนนี้เนี่ยแหละนะครับก็ลงดินนีโอเพียวๆทำไมต้องลงดินนีโอไม่ใช้ดินอื่นก็ตู้มันลึกนะครับปักต้นไม้ลำบากเอาดินนีโอปักมันก็ง่ายจริงๆปักฟึบหยุดแล้วยิ่งเป็นพวกอเมซอนต้นใหญ่ๆนะมันจะปักยากเพราะมันชอบหลุดเพราะว่าใบมันจะมีแรงลอยตัวของน้ำเนาะนั้นเอาดินนีโอปักอ่ะมันก็จะอยู่กว่าดินอื่นอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้อะไรนะครับอันนี้คือลองด้วยตัวเองมาแล้วก็จะปูทรายนะครับก็ใช้ทรายแบบเดียวกับที่ตอนที่แล้วนะครับที่เอาไว้โรยตามร่องที่เรายิงโฟมลงไปนะฮะทรายนี้จริงๆต้องล้างนะครับแต่ว่าด้วยความที่เวลามันต้องเร่งแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จตู้นี้เราจะต้องไปธุระยาวนะครับก็เดี๋ยวล้างมันในตู้ไปเลยนะครับนี่ไม่ต้องไปคิดมากคือเรายังไม่ลงสิ่งมีชีวิตเราก็ตอนเติมน้ำแล้วก็เติมน้ำไปแล้วก็เอาสายยางอีกสายยางนึงดูดทิ้งไปนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้เสียหายอะไรนะครับทรายของ ADA ทุกตัวนะครับควรจะล้างก่อนนะครับดีที่สุดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างไม่ดีอย่างนึงมาล้างในตู้นะครับแต่ว่ามันไม่มีเวลาเสียเวลาแล้วก็แบบยังไงอะทรายเปียกๆเนาะบางทีมันจะจัดจะอะไรเงี้ยมันจะลำบากกว่าเวลาเราเทแห้งๆนะ
ถ้าเราเทแห้งๆปุ๊บเนี่ยเราจะเกลี่ยเราจะอะไรเนี่ยมันทำง่ายกว่าทรายเปียกเยอะนะครับแต่ถ้าของเคซี่นี่แทบไม่ต้องล้างเลยนะเอาจริงแทบไม่ต้องล้างเลยนะแล้วก็อีกตัวที่แนะนำไปของร้าน Nature Box นะครับกับของไม่น้ำไม่กาแฟอันนั้นก็ล้างรอบเดียวก็ใสแต่เอาจริงนะผมก็ไม่ได้ล้างนะบางทีผมก็เทลงไปเลยเพราะมันก็ไม่ได้ขุ่นอะไรมากมายนะครับจริง ADA ก็ไม่ได้ขุ่นมากเท่ากวดแม่น้ำไทยนะแต่ก็ควรล้างนิดนึงดีกว่านะครับก็วัสดุปลูกกับทรายตกแต่งเราก็ลงครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มพรมน้ำนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ดินนีโอมีความชื้นก็จริงแต่ว่าบางเม็ดเนี่ยมันอาจจะแห้งๆนิดนึงก็อาจจะลอยขึ้นมาได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มพรมน้ำนะครับพรมน้ำเวลาเติมน้ำมันจะได้ไม่มีพวกเม็ดดินที่มันแห้งลอยขึ้นมานะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปลูกอเมซอนก่อนปลูกตอนแห้งๆก่อนนะฮะอันนี้ไอ้ที่พ่นน้ำอันเนี้ยที่รดน้ำต้นไม้อันเนี้ยซื้อโฮมโปรราคาไม่แพงนะครับถูกกว่าซื้อที่อะไรที่พวกตามร้านขายต้นไม้หรือว่าตลาดต้นไม้ซื้อโฮมโปรถูกกว่าเยอะเลยนะฮะจากการที่ไปลองเดินดูราคาดูก็ใช้ดีนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าราคายังเท่าเดิมไหมแต่ว่าตอนซื้อถูกกว่านะครับใช้ดีคือถ้าคนที่ชอบเซตตู้ใหญ่หรืออะไรเงี้ยใช้ตัวนี้ใช้ดีมากนะครับเพราะว่ามันก็จะพ่นทั่วกว่ามันจะก็อย่างมันมีแทงน้ำเนาะตัวที่เก็บน้ำมันก็ใหญ่ก็ใช้ดีจะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมาไปเติมน้ำอะไรเงี้ยถ้าเราเอาแค่พวกฟอกกี้น้ำยารีผ้าอะไรเงี้ยมาเติมมันนะจะพ่นไปแป๊บมันก็หมดนะครับอันนี้ก็จะทั่วกว่าแล้วก็ถ้าใครที่ชอบปักแห้งนะครับต้องมีตัวนี้แหละคอยพรมน้ำคือเวลาเราปักไปใช่ไหมปักแห้งๆเนี้ยเราปักไปดินมันก็จะนิดนึงมันจะขยับนิดนึงแล้วก็ปักเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาไอ้ตัวนี้พรมไปเรื่อยๆให้ดินมันซวบลงไปนะซุดๆลงไปให้มันปิดโคนต้นเพราะบางทีเราปักแห้งเนี้ยเราฟึบลงไปดินมันเวลาที่เราฟอร์เซปจิ้มไปเงี้ยจิ้มไปปุ๊บดินมันก็จะแหวกขึ้นมานิดนึงเนาะถ้าเราเอาดินเอามือไปอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไปเกี่ยวๆบางทีมันก็เกี่ยวไม่ได้เอาฟอร์เซปก็ไม่ดีงั้นเราเอาตัวเนี้ยพ่นช่วยๆดินก็จะยุบลงไปกลับไปที่เดิมต้นไม้มันก็จะไม่หลุดขึ้นมานะครับอันนี้เหมาะมากสำหรับการปักแห้งนะครับถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยมันจะปักแห้งลำบากมากขอบอกคือมีคนถ้ามีคนช่วยเนี่ยปักแห้งจะง่ายกว่าทำคนเดียวบางทีมันลำบากนะอย่างที่เคยทำคลิปไว้อะที่เวลาปักหญ้าอะไรเงี้ยเนาะถ้ามีคนมาคอยพรมน้ำให้เงี้ยมันก็จะปักเร็วกว่าง่ายกว่าหรืออย่างที่ในคลิปของอาจารย์ฟูกระดาษนะครับก็จะเห็นเลยนะว่าอาจารย์แกปักไปปุ๊บแล้วก็จะมีเพื่อนผมคอยช่วยพ่นอย่างเงี้ยก็จะเร็วก็จะง่ายแล้วต้นไม้มันจะไม่หลุดนะเออถ้าอยู่ดีไปปักแห้งๆอะไรเงี้ยผมว่าหลุดเยอะยิ่งไม่อะไรอ่ะประสบการณ์ไม่สูงเนี่ยหลุดชัวร์ๆนะครับลอยแน่นอนตอนเติมน้ำนะฮะก็มีตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะขึ้นแล้วต้นไม้ก็จะไม่แห้งเกินไปด้วยก็จะไม่เสียความชุ่มชื้นไม่ตายนะครับเพราะบางทีเราปักแห้งเนี่ยต้นไม้ถ้าเราเยอะเนี่ยปักนานเกินไปอย่างเงี้ยบางทีต้นไอ้ต้นที่มันปักแรกๆเนี่ยมันแห้งแต่บางถ้าเกิดอากาศมันแห้งจัดในห้องมันแห้งจัดอะไรเงี้ยเออต้นไม้แห้งไปแล้วมันอาจจะไม่แข็งแรงแล้วก็อาจจะตายหรือว่าละลายในภายหลังได้นะครับฉะนั้นมีไอ้เครื่องไอ้ตัวพ่นน้ำตัวเนี้ยก็จะช่วยได้เยอะมือหนึ่งอาจจะปักไปแล้วมือหนึ่งอาจจะถือเองก็ได้อะไรเงี้ยเนาะแต่ก็เอาเก้าอี้มาวางไอตัวถังน้ำไว้นะฮะก็จะง่ายขึ้นอะไรเงี้ยอืม
เดี๋ยวเราจะเอา Amazon มาปักแล้วนะครับอันนี้จะเป็น Money Red นะครับต้นใหญ่นะครับเลี้ยงมานานแล้วนะครับก็เลยย้ายมาที่ตู้นี้นะครับก็ตัดรากดึงใบที่มันไม่สวยทิ้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็ให้เขามาขึ้นใหม่ที่ตู้นี้เนาะAmazon นี่ต้องระวังนะครับเรื่องที่จะลอยขึ้นมาเพราะว่าใบเนี่ยใบมันจะกว้างนะมันจะมีแรงลอยตัวสูงกว่าพวกไม้ข้อหรือว่าพวกไม้พื้นคือใบเนี่ยมันใหญ่ไม่พอมันก็จะเป็นแผ่นๆป้านๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะแรงลอยตัวเยอะอันนี้ก็อุรุกวัยเอ็นซิดนะครับช่วงหลังๆวันนี้อาจจะหายากนิดนึงนะครับไม่ได้เกิดแบบเมื่อก่อนนะครับแต่ก็ยังพอมีขายนะครับต้องลองเดินดูนะฮะแต่ว่าต้นมันไม่ได้ใหญ่แบบที่อันนี้นะอันนี้คือผมเลี้ยงเองไงผมไปเลี้ยงอยู่ตู้อื่นแล้วค่อยเอามาใส่ต้นมันก็เลยจะดูใหญ่นิดนึงนะครับมันก็ในตลาดขายอ่ะมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้ต้นเล็กๆก็จะเป็นAmazon Singu นะครับก็ตอนนี้จะเป็นสกุลเทเนรุสอีกตัวนะครับเป็นอังกัสซิโฟเลียนะครับอันนี้ก็เป็นไม้เก่านะครับเคยเลี้ยงเมื่อสมัยนานมาแล้วนะครับคุณเกียวร้าน AB ครับสมัยยังเป็นอะคอมาหามาให้นะครับตอนนี้ก็ไปสั่งมาจาก APC นะครับผ่านทางร้านอะควาแลบนะครับก็เขาก็เป็นธุระจัดหามาให้นะครับปรากฏว่าตอนมานี่สูงเท่าอุรุกวัยเลยวะอันนี้คือสภาพที่เปลี่ยนเป็นใบน้ำแล้วนะครับถ้าใบบกนี่ต้นอย่างใหญ่อ่ะใหญ่สุดๆตอนนี้เราก็เริ่มเติมน้ำแล้วนะครับก็ไม่มีการรองพลาสติกหรือว่าอะไรนะเพราะว่าหน้าตู้มันเป็นทรายบางๆเปล่าๆนะครับก็ลงไปเลยก็ได้นะอันนี้อาจจะดูหยาบไปนิดนึงแต่ก็แสดงให้เห็นไงว่าเฮ้ยคือถ้ามันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแล้วเราแบบค่อยๆเปิดน้ำเนี่ยมันก็ดินไม่กระจายแต่ถ้าตู้ดินนะครับก็แนะนำว่าควรจะต้องมีการเอาพลาสติกมาปูหรือมีอะไรมาปูให้น้ำมันไม่กระเด็นโดนดินโดยตรงไม่งั้นดินก็จะขุ่นหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเนาะดินสเคปตรงนั้นก็จะนู่นนี่นั่นอันนี้ก็ล้างทรายไปในตัวนะครับก็เอาสายมาเดินน้ำทิ้งอีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็เติมน้ำไปอีกข้างก็ดูดทิ้งไปน้ำใหม่มันก็จะมาพัดพวกฝุ่นพวกอะไรที่มันอยู่ในทรายเงี้ยก็จะทิ้งไปพอดีในตัวนะครับก็จะได้ไม่ต้องไปล้างข้างนอกนะครับแต่ก็ไม่ค่อยแนะนำนะอันนี้ก็อยากให้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับอันนี้ก็อเมซอนซิงกูนะครับหรืออังคัสซิโฟเลียอันนี้เป็นใบน้ำแล้วนะครับถ้าใบบกตอนแรกนี่สูงเท่าอุรุกวัยต้นเมื่อกี้เลยนะคือฟาร์ม APC เลี้ยงมาได้แบบสมบูรณ์แบบมากสมบูรณ์เกินไป ไม่ได้ต้องการให้มันใหญ่ขนาดนั้น ขอร้องอันนี้นะครับก็จะเริ่มปักนะครับแล้วจะเห็นความดีงามของดินนีโอก็ตอนนี้นะครับอันนี้คือเติมน้ำเพื่อว่าจะให้ปักพวกไม้หน้าให้มันง่ายๆนะถ้าเราไม่เติมน้ำแล้วปักแห้งๆเนี่ยทำคนเดียวแล้วตู้มันสูงขนาดเนี้ยคือมันแบบมือนึงก็ถือไอ้บัวรดน้ำที่แบบพ่นเมื่อกี้อ่ะแล้วอีกมือนึงก็ถือปักไอ้พวกต้นไม้เงี้ยโหโคตรลำบากเลยแล้วตู้มันสูงนั่ง30นิ้วนะครับแล้วสูงจากพื้นอีกคือขาก็สูงมาเกือบเมตรกว่าแล้วนะแล้วตู้ยังสูงอีก30นิ้วโอ้โหลำบากใช้ได้นะครับฉันเติมน้ำแล้วก็ปักไปนะครับไม่ได้เป็นไร
ง่ายสำหรับเรามากกว่านะครับอันนี้นะครับเลี้ยงสมบูรณ์มากนะครับอันนี้เป็นคืออันนี้คือสั่งมานานแล้วหลายเดือนแล้วเอาไปดองไว้อยู่ในตู้พักต้นไม้จนเขาเปลี่ยนเป็นใบน้ำแล้วเลยไม่มีต้นบกให้ดูนะครับใบจะใหญ่กว่าพวกเทเนรุสนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีเขียวเลยนะครับจะไม่สูงแบบอเมซอนแคะนะมันเป็นเทเรนัมเหมือนเทเนรุสนะครับก็จะเป็นใบเรียวๆอย่างเงี้ยแต่ว่าใบมันจะกว้างกว่าเทเนรุสต้นใหญ่กว่าสูงกว่าแต่ไม่ได้แบบหลอกทำตัวเป็นแคะแบบอเมซอนแคะอะไรอย่างนั้นเนาะก็จะเหมาะถ้าเป็นไม้หน้าแบบตู้แบบเนี้ยตู้ที่มันแบบ60 72 2เมตร3เมตรอะไรเงี้ยเออมันก็เข้าไงเพราะว่าสเกลของมันก็ใหญ่ขึ้นมาไงมันก็ต้องอยู่กับตู้ใหญ่ๆอ่ะเนาะสเกลมันได้อ่ะว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายไงมันก็เหมาะกับเวลาที่เราจะเลี้ยงปลาอะไรแบบนี้นะครับเพราะถ้ามันดูแลเยอะเราก็จะต้องไปกวนประสาทไอ้ปลาโลวาน่าเราเยอะใช่มันก็จะเป็นอันตรายนะครับอโลวาน่ามันก็จะต้องตื่นหรือว่าเป็นนู่นเป็นนี่เกิดมันตื่นว่ายไปชนขอนกระโดดนู่นไปนี่มันก็จะลำบากไงฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าไอ้ต้นไม้ที่เราเอาไปปลูกเนี่ยมันดูแลเยอะไหมมันง่ายๆไหมถ้ามันง่ายๆเราไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากเนี่ยปล่อยพวกสัตว์คุมตะไคร่สัตว์ที่ทำความสะอาดตู้ไปอย่างเดียวก็พอแล้วนานๆทีเราค่อยไปตัดแต่งอะไรเงี้ยเออก็โอเคแต่ถ้าให้แบบว่าต้องดูแลอย่างดีทุกวันทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็จะดูเป็นการแบบไปกวนประสาทพวกปลาพวกเนี้ยเกินไปนะครับมันก็จะไม่ค่อยดีนะฮะคือเวลาเราจะเลี้ยงอะไรเนี่ยเราจะต้องวางแผนมองให้รอบก่อนอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราอยากเลี้ยงไปเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ปัญหาทีหลังบางทีเนี่ยมันแก้ไม่จบนะอันนี้ขอบอกด้วยความเคารพนะครับมันจะแก้ไม่จบมองให้ยาวๆคิดให้ดีๆก่อนว่าเราจะทำอะไรนะฮะแล้วชีวิตเราจะสงบสุขนะครับไม่มีเรื่องวุ่นวายอะไรมากมายให้มานั่งปวดหัวปวดสมองนะครับอย่างที่ผมพูดบ่อยๆนะครับงานอดิเรกคือทำแล้วมันต้องรู้สึกผ่อนคลายทำแล้วไม่เครียดคือเราต้องดีปลาที่เราเลี้ยงก็ดีตู้ไม้น้ำเราก็ต้องดีตามกันไปหมดนะครับไม่ใช่ทำไปแล้วเครียดทั้งป่าเครียดทั้งคนเครียดทั้งต้นไม้อันนี้ไม่ควรนะครับแนะนำเลยว่าถ้าไปถึงจุดนั้นแล้วว่าให้พักไว้ก่อนเคลียร์ให้ดีๆก่อนอย่าไปฝืนต่อนะเอาให้มันโอเคกันทุกคนทุกฝ่ายถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ดีแล้วก็มันก็ไม่ดีกันทั้งหมดนะครับทำแล้วปวดหัวอย่าไปทำนะฮะอันนี้ด้วยความเคารพนะครับเพราะปัญหาถ้าเราไปใส่นู่นใส่นี่เยอะบางทีมันไม่จบแล้วทีนี้ค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มไม่จบสักทีเราก็จะรู้สึกว่าเรามาเลี้ยงทำไมมีแต่ปัญหาอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเลิกเลี้ยงนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่เห็นมานะครับอันนี้ก็จะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะปักจนเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำอย่างอื่นต่อตู้ดีตอนนี้นะครับจะมีไม้4ชนิดนะครับก็จะมี Hermione Red นะครับ Uruguay Ensit สีเขียวนะครับแล้วก็ Amazon Singul นะครับ Angustifolia แล้วก็จะมีบัวกระต่ายนะครับ4ชนิดนะครับที่เราจะใช้
กตินี่จะจัดต้นไม้เนี่ยไม่ผมเป็นคนที่จะจัดตู้หนึ่งเนี่ยบางทีมี10กว่าชนิด20กว่าชนิดนะอันนี้จะเป็นตู้แรกๆจริงๆก็มีหลายตู้แหละที่จัดชนิดน้อยๆแต่นี้จะต้องการให้มันออกแนวไบโอโทปไงก็ชนิดก็จะน้อยๆนิดนึงก็เลือกมาแต่ที่มันอยู่ใน Amazon อะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นบัวกระต่ายนะครับจริงบัวกระต่ายนี่ต้นมหึมามากแต่ว่าริบใบทิ้งหมดแล้วนะครับอย่างที่กล่าวไว้ตอนแรกนะครับว่าตู้นี้มันจะเป็นแนวพาลูดาเรียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนบกของข้างบนนะครับของฝานะครับเพราะว่าเราเลี้ยงปลามังกรหรือปลาโลน่านะครับเป็นปลาที่กระโดดได้นะครับฉะนั้นล้านเปอร์เซ็นต์นะครับควรจะต้องมีฝาแต่ส่วนตัวนะเคยเจอปลาโลน่าไม่กระโดดแต่ว่าเราก็ไม่อยากทำตามนะครับคือมีลูกค้าชาวญี่ปุ่นท่านนึงนะครับก็มาสั่งตู้เขาก็จะเลี้ยงทองอินโดไว้ตัวหนึ่งมันไม่กระโดดขนาดเราไปช้อนออกจากตู้ให้เขาอะเอากะละมังสแตนเลสอะกะละมังทำกับข้าวอะไปช้อนออกมาพี่ยังไม่เป็นไรเลยพี่ยังไม่กระโดดสวนเราเลยเรายังตกใจเลยเฮ้ยมันไม่ตื่นมันไม่ไอ้นี่เลยสุดยอดมากแต่อย่างที่บอกนะครับมันไม่ได้เป็นทุกตัวนะครับก็อย่าไปทำตามนะครับอันนี้คือประสบการณ์ที่เราไปเจอมาเราก็จะยิงโฟมนะครับอันนี้โฟมของสเคเปอร์นะครับก็ยิงให้ทั่วๆนะครับกระป๋องเดียวไม่พอนะครับอันนี้ก็ตัดมาตอนเสร็จแล้วนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้ที่ปักไปเสร็จปุ๊บเราก็เติมน้ำเดินกองเลยนะครับอันนี้ก็คือโฟมที่พ่นมาเสร็จแล้วอันนี้ใช้ไฟโซเลตรุ่นใหม่นะครับลูมินาต้านะครับมันก็จะออกคล้ายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรือว่าโคมโบราณเวทันฮาลายนะครับอันนี้เริ่มเดินกลองแล้วนะครับมันก็จะเห็นริ้วภายน้ำนะครับริ้วของแสงอย่างเงี้ยมันก็จะดูเหมือนในแม่น้ำลำคลองนะครับสวยดีนะครับชอบปรับแอปได้นะครับระบบกองนะครับเป็นกองข้างใช้ moving bait นะครับอันนี้คือโมกองข้างใหม่ให้ moving bait มันสามารถหมุนได้ดีกว่ากองข้างธรรมดากองข้างธรรมดามันก็ใช้ได้แต่ว่า moving bait ยังหมุนไม่ดีแบบเนี้ยอันนี้คือโมนิดนึงใส่กระจกไปเพิ่มแผ่นหนึ่งให้น้ำมันหมุนวนข้างบนกับลงบาแล้วค่อยไปที่ปั๊มนะครับ moving bait ก็เลยหมุนดีขึ้นนะฮะก็อันนี้นะครับเดี๋ยวอีก10กว่าวันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นช่วงให้หลังนะครับ10กว่าวันนะครับที่เราตั้งตู้นี้ไปนะครับพอดีจะต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับแต่ตอนที่มาพากเนี่ยเดินทางกลับมาแล้วนะแต่ในตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยคือก่อนเดินทางไปต่างประเทศนะครับอันนี้กลับมาแล้วนะครับคือถ่ายเสร็จปุ๊บเราต้องไปเลยนะครับไม่มีเวลาตัดต่อนะครับมันก็เลย ค้างไปอยู่อย่างนี้นะครับก็เลยต้องรีบนี่กลับมาแล้วก็เลยต้องรีบกลับมาทำนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ10กว่าวันที่ผ่านมาก็มีแค่ตะไคร้น้ำตาลขึ้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของตู้ใหม่นะครับเราก็ปล่อยพวก L144 ไปนะครับออโต้ไปแต่ถ้าเราเลี้ยงพวกปลามังกรปลาอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ควรจะเป็น L144 ดีกว่าออโต้นะครับเพราะไม่รู้ว่าอยู่ดีๆว่ายๆอยู่ดีๆเขาคุบออโต้เข้าไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็น144ก็รอดนะครับรอดกว่านะครับทักษะในการเอาตัวรอดก็จะเยอะกว่านะครับสวยดีนะครับไฟอันเนี้ยชอบมากเลยทางโซเลตทำมาให้ถูกใจมากๆนะครับเดี๋ยวจะมีทำคลิปรีวิวให้ตอนออกจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับอันนี้คือได้ใช้ก่อนนะฮะจริงๆในงานบ้านและสวนก็มีโคมนี้ไปโชว์เหมือนกันนะครับงานบ้านและสวนที่เพิ่งผ่านมานะฮะสวยเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปตอนต่อไปเดี๋ยวก็จะตามมาในไม่ช้านี้นะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ